สนามครับฝั่งสีแดงครับ Neo Yes Whispel นะครับผมส่วนฝั่งสีน้ำเงิน Tokyo Victoria by Rocky Road ทุยเอ้ยเดี๋ยวพี่ไปเรื่อย Tokyo Tiger by Victoria Rocky Road ชื่อมันยาวสับสนที่หายเลยหลายชื่อไปหมดแล้วเนี่ยเออนะฮะแต่สิ่งหนึ่งผมสัมผัสได้วันนี้จากการสัมภาษณ์นะครับดูเขามีความเป็นโปรเฟสชันนอลนะเออนิ่งขึ้นไหมใช่นิ่งขึ้นนะพี่กินมันบอกไหมมันดูนิ่งๆแปลกๆดูแบบมีความเก๋าอยู่นิดๆนะฮะต้องมารอดูกันครับนะนี่โอเวอร์เลย์ใหม่โคตรเท่นะครับผมก็ใช้โอเวอร์เลย์เดียวกับที่ถ่ายทอดสดในการแข่งขัน PBIC และ PBIC นะฮะผมบอกพี่ว่าเท่พี่เอาเลยจัดเลยนะฮะเออผมว่ามันสวยดีเรียบๆดีครับผมดูง่ายสบายตานะเม็ดนะเอาอุ้ยเปิดมาแตกเลยครับเม็ดครับเฮดช็อตคิดแองเจิลไปครับแห่งของเม็ดนะตรงนี้โชว์ฝีมือระดับโลกแล้วนะระดับโลกเลยทีเดียวระดับโลกนะเม็ดพี่ปึ๊บลืมโอ้ยนี่ครับโดนให้ช็อตไปอีกฮะครับผมเจเฮดช็อตเฟียเลตต้องสิ่งนี้สำคัญสำหรับพวกเขาเนี่ยโตเกียวไทเกอร์ครับคือต้องเปลี่ยนจับมาเล่นเป็นปืนคิสเปอร์วีเนี่ยใช่ครับผมแล้วคิดต้องการโดนเฮดช็อตแล้วดูครับ TMJ ดับเบิ้ลเฮดช็อตครับเก็บสมูทตี้ใช่ฮะ TMJ ครับยังค้ำอยู่ในบอมบีฮะเข้าไม่ได้ครับนีโอคิดแคทกับมัฟฟินครับมือ AUG ของทีมฮะ2คนสุดท้ายครับโอ้นี่ยังไม่ทันบุกเลยฮะใช่ครับต้องบอกงี้ว่าถ้าเกิดน้องๆได้ทำการบ้านมาเนี่ยจะเห็นอย่างนึงคือทีมบราซิลมีมุมระเบิดแปลกๆใช่ค่อนข้างเยอะแล้วรูปแบบแผนก็ดีด้วยนะครับใช่ครับผมถ้าไม่นับเรื่องยิงนะผมว่าระบบแผนแล้วก็การเซตระเบิดการเข้าทำอะไรเงี้ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวต้องบอกว่าน่านำมาใช้ได้นะฮะรับดูครับเอทอฟียโดนยิงลูกอยู่ยังไงโอ้ยเอทอฟียครับต้องหลบแล้วจังหวะนี้แล้วดูเม็ดครับดูฮะออกมาเทรดคืนได้ครับใช่ครับผมแต่โดนคิดแคทเนี่ยเก็บสวนขึ้นไปเหมือนกันครับใช่ฮะเลยคิดแคทคนเดียวครับนี่โอ้โหไม่มาว่ะเม็ดเนี่ยเม็ดกับTMJ เนี่ยช่วยกันยิงเม็ดนี่ยิง3ตัวใช่แล้วจังหวะที่เม็ดยิงเนี่ยใช้โอกาสน้อยมากเลยปาดออกมาปุ๊บปะคือแบบคือยิงเลยฮะคือต้องยิงแม่นมากอ่ะใช่ครับจังหวะที่ยิงแต่ละช็อตนะครับบอกแล้ววันเขามานิ่งจริงฮะโอ้โหครับเปิดเกมขึ้นมาครับโดนนำไป 1-0 ครับสมูทตี้ครับอ้าวเม็ดอีกแล้วครับโดนที่เดิมเลยครับโอ้แล้วเม็ดเขาดันเอยาวมาถึงโอ้โหคุมถึงนี่แหละครับนี่ข้างบนเนี่ยครับทำให้มือ AUG ของทางฝั่งนีโอเยสไปยึดไม่ได้ครับครับผมโอ้แล้วเสียตำแหน่งตรงนี้ไปเลยฮะถ้าไม่เคลียร์เม็ดฮะตอนนี้ครับดูครับโอ้โหก็คือแน่ๆนี่บอดแล้วฮะฝั่ง A ครับใช่คือบุกไม่ได้แล้วถ้าจะไปก็ต้องฆ่าเม็ดก่อนแล้วดูเอทเฟียครับก็รอปาดซ้อนอยู่ครับเอทเฟียบอกเลือดเต็มรอสังหารอย่างเดียวแล้วตอนนี้ใช่ครับแล้วรับเม็ดจับไปแล้วตอนนี้ได้เปรียบ1คนครับตัวเล็กครับต้องชมเม็ดเลยนะตัดเกมบุกของโยเยสอีกแล้วครับก็ต้องหมอฉลาดนิดนึงคือว่าเข้ามาซ้อนรอตำแหน่งนะฮะไม่ได้แบบผู้วามเข้ามาแล้วก็เก็บนะครับใช่ครับคือเขาเล่นเนี่ยเขามาคู่กันนะครับใช่ครับตอนนี้พยายามจะลุมตัวซับหนึ่งนะฮะลุมเอทเฟียโตแม่นของทีมครับเอทเฟียก็เล่นเพื่อนนี่ครับโอ้โหโอกาสจังหวะยิงครับแล้วอ้าวโดนจนได้ครับและนี่ฮะสมูทตี้เก็บเม็ดได้อีกแล้วรีซึมครับไปเก็บทางสมูทตี้ดูรีซึมครับดับเบิ้ลคิวรีซึมเก็บ3ครับโอ้โหแล้วเป็นชิซุกะครับมาปิดตัวสุดท้ายฮะคือเมื่อกี้ A แตกแล้วครับใช่ฮะ A ของโตเกียวแล้วรีซึมครับมาคนเดียวหมดแผงครับปาดตรง A รอ A ยาวเมื่อกี้ครับ3คิวรวดเลยครับก็ยังไม่สำเร็จครับสำหรับทางดีโอเอสวิสเปลนะครับดูแบบก็พยายามแก้เกมแล้วนะใช่ครับดูเป็นคนละคนเลยตอนนี้โตเกียวครับครับผมนี่ยังไม่ได้พึ่งการยิงเอทเฟียมากสักเท่าไหร่นะเพราะว่าทางฝั่งดีโอเอสเนี่ยพยายามจะใช่ค่ายเอทเฟียก่อนแต่กลายเป็นว่าจังหวะแรกเนี่ยต่อให้เสียแนวหน้าไปของโตเกียวที่ดักเอเนี่ยก็มีลิซึมมาซ้อนก็ยังได้อยู่นะครับต้องบอกเลยว่าในเลือด132เนี่ยบทบาทสำคัญนั่นคือคิดซุปเปอร์วีใช่ครับหรือปืนคู่ที่เอามาใช้เนี่ยนะครับผมบอกว่าวีนี้แหละครับโยเอสต้องได้แล้วครับวิสเปลเอาแล้วฮะจะแก้ทางยังไงแล้วเอเดอร์เฟียกับเม็ดเก็บไปฮะแล้วสมูทตี้ไปเก็บทางเม็ดครับเอาแล้วดูคิดแคทครับพยายามจะไหลเข้ามาแล้วโดนเก็บไปโดนลิซึมครับ
แต่ยังมีมัฟฟินใช่ฮะโอ้เนี่ยเหลือคนเดียวอีกแล้วครับครับ3เกมเม็ดเปิดได้แล้วถือมีดแบบนี้เรียบร้อยครับ TMJ ครับโอ้นี่ฮะโอ้โหไม่ให้กลับฮะอย่างนึงครับที่ทีมไทยทีมหญิงทีมชายหลายๆทีมเนี่ยติดส่วนใหญ่คือการมูฟไปแต่ละตำแหน่งเนี่ยชอบถือมีดวิ่งใช่ครับแล้วไม่ทันระวังฮะคือถ้ามีคนเล่นแบบทีมเจเมื่อกี้การที่มูฟเมนต์แบบนั้นจะเสียไปเลยเสียคือตายฟรีแน่นอนใช่ตายฟรีเลยคือเขารู้ว่าเราโยกอ่ะเพราะว่าเราไปทางล่าสุดตรงไหนแล้วเขารู้ว่าเราถอยกลับไปจะมีทางไปทางไหนได้ได้บ้างทีมเจก็เลือกที่จะวิ่งไปในทางเลยใช่ครับดังนั้นต้องระวังครับตอนเปลี่ยนตำแหน่งนี่ต้องระวังให้ดีเอาละครับ3โซนะโตเกียวไทเกอร์บาวิเตเรียครับแชมป์โลกหญิงของเราฮะเข้มเหลือเกินนะตอนนี้แล้วโดนแล้วเปิดอีกครับดับเบิ้ลคิวเดอะ TMJ แล้วเฟียร์เลยพยายามจะเข้ามาซ้อนครับแต่ได้แค่1คิวครับลิซึมก็มาเก็บเฟียร์เลยใช่ฮะโอ้แล้วเหลือ2คนอีกแล้วครับแล้วนี่โดนลิซึมอีกฮะโอ้โหคิดแคทคนเดียวคิดแคทยิงอยู่ไกลๆเก็บคิวกาไปแต่มีด้านหลังมาแล้วระเบิดลิซึมครับเก็บคิดแคทไปฮะเอาละครับ4ต่อ0ฮะเกมตั้งรับของโตเกียวไทเกอร์ครับโอ้โหเล่นแบบบุกยากเลยครับต้องงานหนักสำหรับทางเรียวเอสวิสเซลเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องดูว่าจะแก้เกมยังไงฮะต้องชมเลยครับว่าเล่นดีต่างจากซีซั่นที่แล้วมากครับตอนนี้โอ้โหก็ถือว่าประสบการณ์ในการที่ไปแข่งขันระดับโลกครั้งนี้ฮะใช่ครับคือดูระบบทีมครับสังเกตว่าโตเกียวทำได้ดีจริงๆแล้วตอนนี้ TMJ กับลิซึมครับสมูทตี้เก็บเม็ดเอาละครับสาย2เสีย2แล้วลิซึมมาซ้อนเดี๋ยวสมูทตี้ก็มาซ้อนเก็บลิซึมแล้วมีโดดูครับแล้ว TMJ อีกแล้วครับโอ้โหจังหวะยิงแต่ละจังหวะครับแล้วเหลือคนเดียวปั๊มมิดไม่ไหวครับ50ครับเป็นระเบิดสุดท้ายของ TMJ ครับ MVP เป็นทางลิซึมครับลิซึมครับในครึ่งแรกครับผมโอ้โหนี่มือ AUG ไม่ได้ทำอะไรเลยยิงไปคนละ1ครับใช่ครับเป็นเอสเตอร์เฟียครับเป็นเบสแอสซิสต์โอ้ MVP ของเราครับใช่คือแค่หาข่าวตำแหน่งให้แล้วดูมือคิดคู่ของโอ้โหทีมเขา3คนคือยิงจังหวะซ้อนจังหวะซ้ำช่วยกันดีจริงๆครับใช่ครับจังหวะเปิดตัวแรกทั้งจังหวะซ้อน2จังหวะจบได้หมดคือสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยโตเกียวคือไม่เสียไม่เสียเปล่าไม่เสียตัวฟรีก็คือพอเพื่อนตายปุ๊บมีคนมาซ้อนตลอดเสียหนึ่งต้องมีตัวแรกใช่ครับนะครับก็ทุกจังหวะที่เห็นเนี่ยโดยเฉพาะการเปิดของคิดคู่ทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นเม็ดแล้วก็เป็น TMJ ครับโชว์ให้เห็นได้ว่าแบบโอ้โหศักยภาพการยิงเนี่ยถือว่าน่ากลัวเลยทีเดียวใช่ครับโอ้ก็เล่นเอาเกมบุกของทางฝั่งนิโอยาบิเปลครับไปเลยฮะเลยฮะคือไม่รู้จะทำอะไรจริงๆครับเมื่อกี้โดนพอจะเล่นช้าก็โดนตัดพอจะบุกก็ไปโดนคิดคู่แบบยิงก่อนทางหลัก2คิวอย่างเงี้ยคือทำให้แบบบุกยากมากเมื่อกี้เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีว่าพวกเธอจะแก้เกมยังไงในครึ่งหลังครับผมแน่นอนว่าถ้าต้องการแบ่งแต้มนะครับ Neo ES Whispel ต้องไม่พลาดแม้แต่วินเดียวครับนะครับดังนั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่า Whispel จะแก้ในเกมการตั้งรับนี้ยังไงเอาง่ายคือต้อง 5-0 เท่านั้นครับใช่ครับจะได้คนละ1แต้มวันนี้ส่วนโจทย์ง่ายๆสำหรับโตเกียวครับสำหรับแบบเปิดสนามวันนี้ครับต้องการแค่1วินเท่านั้นครับก็จะได้3แต้มใช่ครับแต่แน่นอนว่าในการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มหรือลาวโรบินตรงนี้นะฮะก็จะต้องเก็บให้ขาดไว้ก่อนเพื่อเน้นทุกวินได้เสียให้ห่างครับครับผมมาดูกันครับรอบนี้เรามาจับทางฝั่งของวิกตอเรียกันบ้างครับฝั่งบุกนะแล้วดูส่งเม็ดมาไวแต่ว่าโดนเบรกโดยเฟียร์เลสครับลาลิซึไปเก็บสมูทตี้โอ้โหนี่ครับนี่ฮะอย่างที่ผมบอกไปครับคือเสียแล้วเขาก็แท็กเทรดไวมากครับครับแล้วเป็นทางฝั่งคิแองเจิลครับเก็บคิซุกะจะโดนดันเนี่ยทางฝั่งเอยาเหมือนกันครับแล้วลิซึมหลุดกลางขึ้นมาแบบนี้เก็บเคียงเจ้าแล้วพยายามจะดันขึ้นไปถุยบอมบี้อ้าวแล้วดูเปียเลตกระโดดเฮดช็อตแม่นมากครับแล้วมาฟินแล้วเก็บเอตาเฟียนี่ครับตั้งรับได้ไม่แย่ครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับใช่ครับค่อยๆทีละวินนะนิโอเยสวิเปลครับ TMJ คนเดียวครับแล้วดูมุมคิดแคทครับเอาแล้วคิดแคทยิงพลาดแล้วระเบิดหลอดหลังมาแต่ไม่โดนครับแต่เพียงขวามาเอาทีมเจแม่โอ้โหเมื่อกี้สะบัดไปยิงสวยนะตัวขวาครับใช่ฮะแต่โดน3ทางครับใช่เมื่อกี้ต่อยคิดแคทได้หลังมาครับใช่ครับทางที่มาก็เติมมาเรียบร้อยครับถือว่าทำได้ดีเลยครับสำหรับ Neo ES Whispel ครับเอาละครับนำไปก่อน 1-0 ครับในครึ่งหลังฮะเดี๋ยวมาต่อครับก็ในเรื่องของฝั่งก็ค่อนข้างจะมีผลนะฮะฝั่งการตั้งรับนี่น่าจะง่ายกว่าฝั่งบุกนะฮะใช่ครับดิซึมดู
คิวแรกแล้วระเบิดส่งจากเม็ดโอ้โหมีสูตรก็มาแต่ว่าระเบิดยังไม่ทันไรครับรีซึกมาเก็บกีไอเจ้าแล้วเฟียร์เป็นเก็บเยี่ยมเจแล้วดูพัฟฟินครับเฮดจอดใส่คิทุกกะแล้วเม็ดจังหวะนี้ก็รีซึกเอเดอร์เฟียโอ้โหสามคิวรวดตรงบอมเอนี่ครับครับผมแล้วดูคิดแค่ครับยิงหนึ่งแล้วก็กับระเบิดเก็บเอเดอร์เฟียครับตอนนี้เหลือ1ต่อ1ครับกลายเป็นเหลือเม็ดคนเดียวแล้วเหลือคนเลือดน้อยด้วยครับโอ้โหนี่พลาดตรงที่โดนระเบิดแล้วก็โดนยิงไปครับโอ้สามต่อหนึ่งเมื่อกี้ครับครับผมเสียหายเลยจังหวะนี้โตเกียวไซเกอร์ครับครับเอาละฮะเป็นหน้าที่ของเม็ดแล้วครับว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือไม่ครับกิจแชทเลือดเหลือเยอะด้วยครับแล้วดูนี่ก็รอวางระเบิดแน่นอนครับเวลาเหลือ1นาที50วิครับเหลือเยอะพอสมควรฮะยังรออยู่ฮะบอมบ์ has been planted เรียบร้อยใช่ครับเอาละฮะแต่ว่าเปิดใจอย่างไรโอ้เหลือคิดคู่16นัดครับคิดแคทจะเช็คตายอุ้ยเห็นขาเห็นก่อนแล้วยิงทะลุปืนคู่หมดไปก่อนครับแม่ใช่ครับคือถ้าเป็นปืนเดี่ยวแต่แรกผมมองว่าจะได้เลยนะเพราะว่าเขาได้ยิงก่อนแต่ว่าพอจังหวะที่กระสุนมันหมดเนี่ยคิดแคทมีโอกาสได้หลบแล้วค่อยฉีกตัวมายิงใหม่ครับครับผมนี่เหลือเยอะกว่าวะเนี่ยยิงเหลือ12ครับก็โดนอีกนัดนึงฮะจบเลยนะครับคือได้ยิงก่อนไงแต่ว่ามันไปเสียจังหวะตรงกลับมาเป็นปืนเดี่ยวเลยครับก็ถือว่าวิตเตอร์เลียยังเจาะเกมการตั้งรับของทางวิสเปลไม่ได้ฮะแล้วครับทำเมาเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมเรามีดันบีมาจะรู้หรือเปล่าครับสมูทตี้ครับเก็บเม็ดแล้วเราเปิดเอทเฟียเก็บสมูทตี้ครับลิซึมลิซึมไม่เช็คซ้ายครับแต่เทียนเจวิ่งเข้ามาซ้อนให้จอดเซียเลตยังมีอีกหนึ่งตัวกิ๊กแคทกิ๊กแคทยังยิงอยู่โอ้โหแล้วดูครับมาซ้อนกันเยอะเหลือเกินครับคือการตัดสินใจของเนโอเอสวิสเปลที่เลือกจะดันมาครับครับแต่โดนดักทางไว้ฮะคือจริงๆเมื่อกี้ไม่ควรแล้วครับเพราะว่าสมูทตี้เนี่ยตายแล้วทำให้มันไม่สามารถคอร์สระยะไกลกันได้ครับควรจะต้องถอยแล้วนะใช่ฮะกล่าวว่าไปฝืนเอาต่อครับแล้วเสียมือชิดคู่ไป1คนแล้วคิดแคทก็ยังบวกต่อคนเดียวครับใช่ครับกลายเป็นต้องเรียงทีละ1นะครับใช่แล้วเมื่อกี้เราเปิดของเอทาเฟียครับโดนมัฟฟินฮะอย่างนี้รู้แล้วหรือเปล่าครับโดดเข้ามามีแจ้งตำแหน่งรออยู่แล้วครับเรียบร้อยครับแบบนี้โอ้โหมาแล้วครับ1แต้มครับสำหรับทางฝั่งของโตเกียวสไตรเกอร์แต้มบายวิตเตอร์เลียแต้ม1แต้มของครึ่งหลังไงไปถึงได้3แต้มแล้วไงได้3แต้มแล้วใช่ใช่ครับผมวินขาดแล้วตอนนี้ครับใช่ครับเอาละครับต้องเก็บวินที่เหลือ5สำหรับ BO เอสวิปเปลครับโอ้แต่ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนี่มีการเตรียมแผนเตรียมรูปแบบการเล่นได้อย่างดีเลยนะครับใช่แล้วเป็นดับเบิลเฮดช็อตของเม็ดครับครับเคนเจอร์ไปเก็บ TMJ แล้วเม็ดเดินแบบนี้เลยเหรอครับเอาเลยหรือเปล่าโอ้โหคือเคลียร์ A เรียบร้อยฮะแล้วดูเขาดันกลางไป2แล้วคิกแคทโอ้นี่ฮะปล่อยกระสุนทีละ3เม็ดครับหัวขาดครับกายิงแบบนี้ของเม็ดโอ้โหโอ้แต่เป็นลิซึมด้วยนะฮะที่เก็บไปครับเม็ดนี่ดับเบิ้ลเฮดช็อตครับโอ้คมมากครับเม็ดใกล้ไกลเม็ดบอกมาเหอะยิงได้หมดนี่ถ้าลงดิวิชั่น2ด้วยนี่ทีมชายก็ทีมชายเหอะโอ้ยิงแบบยิงแบบนี้นะฮะโอ้วันนี้เล่นเก่าจริงครับแล้วดูครับ PMJ เปิดได้ก่อนอีกแล้วครับสปูตี้เก็บเม็ดมาฮะเอาละครับได้คืนกันเป็นคนละ1แล้วทิวกาก็โดนเทกับบัฟฟินไปอีกครับครับโอ้ลิซึมนี่คิวไป6แล้วครับเยมเจรู้ว่ามีโอ้โหแต่ระเบิดไปแต่ว่าจังหวะปาระเบิดครับโดนคิดแคทยิงฟรีฮะเอเดอร์เฟียพยายามจะหลบออกมาโอ้โหแล้วตามมาเก็บแบบนี้โดนเฮดช็อตไปครับเคียงเจ้าตำแหน่งของคิดแคทครับเอเดอร์เฟียโอ้แต่คิดแคทก็นิ่งครับพยายามจะระเบิดไล่ฮะใช่ฮะแน่นอนว่าลิซึมมาแล้วครับถอยเพชรฆาตพยายามให้ลิซึมขึ้นไปเอ้าโดนระเบิดลิซึมครับเฉยเลยครับพี่แคทผมโอ้โหกลายเป็นมัฟฟิ้งคนเดียวเลยฮะครับกลายเป็นว่าจากที่ได้เปรียบครับตอนนี้เสียเปรียบแล้วครับอีกแล้วครับโอ้งานเข้าคือลิสมัฟฟินเนี่ยอยู่ไกลด้วยฮะคือสังเกตว่าจังหวะเหลือน้อยของโตเกียวครับเขาเดินรวมกันฮะไม่แยกเลยครับฮะนี่ฮะแล้วดูเหมือนพยายามจะคอร์สถูกกันอีกแล้วลิซึมโอ้โหฉีกออกมายิงเลยฮะเรียบร้อยครับขึ้นนำไป3ต่อ2วินครับโอ้โหประสบการณ์ล้วนๆนะหลายจังหวะนี้แสดงให้เห็นเลยครับโตเกียวไซเกอร์ครับ
พวกเขามาเตรียมตัวมาดีจริงครับวันนี้ครับคือมองว่าสกิลการยิงอาจจะไม่ได้แบบต่างกันมากแต่ว่าจังหวะเหลือน้อยเนี่ยคือจังหวะที่ต้องใช้แบบประสบการณ์อ่ะกลายเป็นตกโยนที่สามารถจะทำได้ดีกว่าครับในจังหวะแล้วชิซุกะครับเก็บคิสเซนเจิ้นได้อีกครั้งหนึ่งฮะใช่ครับเปิดให้ก่อนอีกแล้วครับสำคัญมากนะสมุตตีนั่งเรียนอยู่จะได้หรือเปล่าโอ้สมุตตีได้สองโอ้โหสมุตตีได้สามนี่ฮะรีซึมเก็บไปหนึ่งรีซึมเปิดไล่ครับยังหนีได้อยู่ฮะสมุตตีบอกไม่ไหวแล้วนะออกมาช้าแล้วเก็บได้3ตัวครับใช่โอ้โหคือตำแหน่งของสมุตตี้ค่อนข้างใช้คิดคู่แล้วมีประโยชน์ครับออกมาเก็บได้อย่างเงี้ยแต่ยังเหลือนี่ครับโอ้โหลิซึมครับตำแหน่งเดียวกับเม็ดฮะใช่ฮะแล้วมีการวางล่อโอ้โหลิซึมครับนี่ฮะกดเรียกครับโอ้โหเดี๋ยวดูฮะถ้าเก็บได้ก่อน1นี่ผมบอกเลยตึงแน่นอน1ต่อ2ครับลิซึมครับจะวางเลยหรือเปล่าโหแล้วอยู่ห่างกันครับสำหรับเฟเลตแล้วก็คิดแคทครับห่างมากด้วยครับวางแล้วครับคือถ้าลิซึมตัดสินใจที่จะเก็บก่อน1ตัวครับอ้าวเรายืนแบบนี้ตำแหน่งถ้าหลังมาครับตรงไหนจะเห็นก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวมาดูครับมาแล้วครับมาแล้วครับมือเพชรฆาตอุ๊ยอุ๊ยกองมันปังเรียบร้อยแบบนี้โอ้กลายเป็นการเดินแยกกันและช่วยได้ครับใช่ครับคือโอ้ลิซึมเองก็เขาตัดสินใจที่จะยิงตัวทางเชื่อมครับที่จะวิ่งขึ้นมาแต่กลายว่าไม่มีใครมาครับนั่นเลยครับผมคือจริงถ้าลิซึมตัดสินใจดีกว่านี้ก็คือเลือกไปตัดสักทางหนึ่งเลยครับเลือกที่จะแบบไปสักทางหนึ่งกลายว่าไปอยู่มุมที่ค่อนข้างเสี่ยงครับแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าเขาจะวิ่งมา2ตัวหรือเปล่าไงใช่ใช่ไหมกลายว่าแยกกันมาใช่ครับแล้วมาทางที่เราไม่ได้ดูด้วยแล้วเม็ดอีกแล้วเดินมาไวแบบนี้ครับได้ด้วยเม็ดตัวคิดแค่ไปเก็บลิซึมนี่ฮะเลือดน้อยครับโดนสมูทตี้ซ้อนครับเก็บไปได้อีกหนึ่งตามหลังมาไวเหมือนกันนะแล้วเอทาเฟียเก็บคิดแคสสมูทตี้ครับโดนลุมอยู่สมูทตี้หลังก็มาครับมาฟินครับวิ่งมาแบบนี้เอทาเฟียโอ้โหยิงไม่ทันครับครับโดนคิดคู่อัดหน้าเข้าไปครับเอทาเฟียใช้ทีมเจครับจะออกไปตัดมาฟินเลยหรือเปล่าครับโอ้แต่ทีมเจถือมีดหลังถือระเบิดโอ้ระเบิดทีไวโอ้โหหลบไม่ทันครับยังได้อยู่ฮะแล้วคนเดียวแบบนี้ฮะสมูทตี้เฮดช็อตเก็บไปครับใช่ฮะนี่ฮะมีการแก้เกมครับสำหรับ Neo ES Spell ครับใช่ครับโอ้สังเกตจังหวะของสมูทตี้ครับต้องชนสมูทตี้ครับจังหวะที่มาซ้อนตรงเชื่อม B อ่ะไวมากครับคือเมื่อกี้ถ้าไม่ซ้อนเนี่ย B มีโอกาสที่จะแตกสูงมากครับถูกต้องครับเพราะว่าตัวเปิดโดนไป1ข้างนี่ลำบากแล้วใช่ฮะแล้วมัฟฟินเองก็มาตุยหลังไวเหมือนกันครับครับผมเลือกที่จะบีบพื้นที่เลยครับไม่ให้วางไม่ให้ไปไหนเลยฮะใช่ครับเดียมเจก็แก้เกมได้ทันควันครับตอนนี้ครับกลับมานำบ้างแล้วครับสำหรับ Neo ES Whispel ครับพี่ซึมเม็ดโอ้โหโคจริงวะเนี่ยเอาแล้วโดดติดโดนระเบิดโอ้ยรอดไปครับคือถ้าโดดขึ้นเดี๋ยวบอกเลยชักไม่ดีแล้วกลับก่อนเมื่อกี้โดดไม่ติดนะไปเกิดเอาแล้วก็เอสเฟียครับดับเบิลคิวเก็บไปได้ครับโอ้เหมือนพยายามจะตามมาเอาครับทางฝั่งของนีโอโอ้เรียบร้อยเลยเสร็จมืออักเอ้าโดนระเบิดโอ้เอสเฟียครับผมโอ้โหหมดกันในจังหวะนี้ตายง่ายไปหน่อยฮะเราว่าเหลือ3คนครับครับผมยังเหลือลิซึมครับคิวไปเยอะเลยฮะ11ตัวคิดแคทคนเดียวต้องเคลียร์หลังก่อนครับแต่ว่าเขาอยู่ข้างหน้าเนี่ย3คนแล้วครับวางระเบิดทันทีฮะแน่นอนว่าคิดแคทครับเข้ายากมากครับคิดแคทต้องรีเทคให้ได้ครับโอ้โหระเบิดอะไรไม่มีด้วยฮะอยากส่งแล้วครับจะเข้ายังไงแหละโผล่ไปก็3กระบอกยืนรออยู่ฮะทางไปก็แคบใช่ครับเจอยืนรออยู่3กระบอกเมื่อกี้คือมีโจทย์เดียวแล้วคิดแคทจะไม่สู้ครับต้องป้อมบ้านครับเพราะเมื่อกี้ถ้าวิ่งออกกลางเขาก็เห็นอยู่ดีใช่ครับคิดแคทผมไม่มีทางให้ไปแล้วตามตีเสมอไป4ต่อ4ครับคะแนนสกอร์รวมตอนนี้9ต่อ4ครับใช่ครับเอาเรื่องฮะโตเกียวเราดันขึ้นมาเม็ดเห็นครับตามมายิงสมูทตี้แต่ว่าสมูทตี้ไปเก็บรีซึมฮะก็แลกกันได้ไวครับก็ยังคงสม่ำเสมอสำหรับวิโตเรียครับได้1ก็เสีย1ครับใช่ครับแล้วฟินโอ้ยิงก่อนครับแต่ฟินถือว่าไวเหมือนกันนะโอ้โหดูคิดแคทคิดแคทยังนั่งอยู่มุมเดิมครับนัทชิตุกะไปเก็บทางของมัฟฟินได้ฮะโอ้โหถูกล้มเลยต่อหน้าต่อตาฮิลกะครับเอตเฟียจับคิซาบะวีครับเอาว่ะ
ฟูเอ้ยได้หนึ่งเรียบร้อยเมื่อกี้ฮะโดนเขาปาดออกมาตัดครับใช่ฮะ MVP เป็นคิดแคทครับส่วนเป็น Best Assistant นี่ก็เป็นสมูทตี้นั่นเองใช่ครับโอ้ก็จบไปนะสกอร์ของคู่แรกในทีมรายการของทีมหญิงนะ ACDA นั่นเองครับคู่ของนิโอเยฟวิเฟลครับกับโตเกียวไซเกอร์บาวิโตเรียครับเป็นโตเกียวไซเกอร์ครับเปิดสนามวันแรกครับเอาชนะไปได้ก่อน9-5ใช่ครับก็ถือว่าจะว่าขาดไหมก็จริงๆรูปเกมมันก็เหมือนจะขาดในตอนแรกครึ่งแรกเลยใช่ครับแต่ว่าโอ้ก็บวกได้4วินก็ถือว่าเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันถูกต้องฮะก็ต้องเตรียมตัวดูกันอีกเรื่อยๆฮะนี่มันแค่นัดแรกของการแข่งขันครับยังเหลืออีก14นัดเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างน้อยครับก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วสำหรับแชมป์โลกของเราว่าเขามีเห็นได้ชัดกับความแตกต่างระหว่างซีซั่นที่3กับซีซั่นนี้นะใช่คือดูระบบหรือประสบการณ์ทีมดูเพิ่มขึ้นผมควรเลยทีเดียวมากขึ้นใช่ครับรูปแบบการเล่นคือดูเป็นผู้ชายเล่นอ่ะดูเป็นแบบมีรูปแบบการเล่นมีการวางแผนมีการซับพอร์ตกันสำคัญตรงจังหวะ2จังหวะ3คือส่วนใหญ่แล้วทีมหญิงมีปัญหาตรงที่ว่าจะไม่ค่อยแบบกล้าตัดสินใจเหมือนผู้ชายเหมือนจังหวะแบบเดินยิงหรือแบบจังหวะที่แบบต้องรอหรืออะไรจังหวะเหมือนใช้เชิงอะครับกลายเป็นว่าวันนี้โตเกียวเล่นเหมือนแบบไม่ได้เป็นผู้หญิงเลยอะใช่ไหมใช่แตกต่างมากนะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปวันนี้นิโอวิเปลไม่ได้ยิงอ่อนกว่าโตเกียวเลยนะครับใช่ยิงสู้ได้นิโอวิเปลมีความสกิลการยิงอะแม่นใช่แต่ทั้งที่วันนี้เอทาเฟียเองก็ไม่ได้ยิงเยอะคือสังเกตได้เลยว่าการยิงเขาเท่ากันมากแต่กลายเป็นว่ามันแพ้กันเรื่องตรงเนี้ยเรื่องเชิงประสบการณ์ใช่ยังเห็นของนิโอวิสเปลที่ยังขาดอยู่คือจังหวะในการซับเพื่อนใช่จังหวะแต่ยังมีบ้างอย่างเช่นสมูทตี้ในการโยกตำแหน่งได้ไวครับแต่บางทีแบบน่าจะต้องแก้ในตั้งแต่ครึ่งแรกให้ไวใช่ครับมันเสียมันโดนเยอะไปด้วยครับผมมองว่ามันตะกอนจะขาดไปในครึ่งแรกนั่นแหละฮะก็เลยตั้งตัวช้าไปนิดนึงเหมือนเครื่องติดช้าไปหน่อยนะฮะยังมีโอกาสอยู่แหละผมว่าแค่แมตช์แรกนะต้องมารอลุ้นกันครับโห14นัดนะโอเคนะครับก็จบลงไปสำหรับคู่แรกนะครับทีมหญิงเดี๋ยวเรามาดูทีมชายในระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงเบรกกันสักครู่นึงครับเดี๋ยว3ทุ่มเรามาเจอกันสำหรับในคู่ต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ